เปิดบ้านมิ้นรันรวีคนเดียวที่แม่ของก้าวเลือกมิ้นรันรวีปัจจุบันอายุ21ปีเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3มีผลงานละครมาแล้วมากมายและอดีตเธอยังเป็นนักแบดมินตันตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาโดยเธอสามารถคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรวมถึงคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาแห่งชาติอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยและเก่งสมเป็นผู้หญิงในยุคใหม่จริงๆและหนุ่มก้าวเปิดบ้านที่รีโนเวทใหม่แถมเปิดในร้านกาแฟเพื่ออนาคตเบื้องงานวงการบันเทิงแม่ก็เตรียมทำไว้ให้ถ้ามีห้องซ้อมดนตรีให้วงแม่ยายยิ้มของตัวเองอีกด้วยงานนี้อ้อมพิยดาผู้จัดละครดังที่หวนกลับมารับงานละครช่อง3อีกครั้งในรอบ10ปีหลังเล่นละครเรื่องสุดท้ายกับพระเอกคินธีรเดชครั้งนี้กลับมาเป็นผู้จัดละครรวบรวมเหล่าดาราดังมาเต็มมีเพลงหลายรุ่นหลายคู่จนถูกแซวจะได้กำไรใหม่เจ้าตัวรีบตอบเรื่องนี้ทำเอาหน้าอย่างเดียวคิดอย่างเดียวเลยผู้จัดอ้อมยังดันสุดฤทธิ์ควังโน้มมิ้นรันรวีนางเอกหน้าใหม่ที่บอกว่าเป็นแฟนกับหนุ่มก้าวด้วยในงานนี้เคมีเข้ากันสุดๆแถมทั้งแม่และหนุ่มก้าวนั้นเป็นคนเลือกนางเอกยอมรับว่าเป็นสเปคตอนถูกเลือกก็มีบางเข้ากันได้ก่อนจะพากันไปชมบ้านบ่อพญานาคโดยแม่ของหนุ่มก้าวเล่าเรื่องความรักของลูกว่ามีช่วงหนึ่งที่ลูกจะไม่แสดงความรักต่อเราไม่กอดไม่อะไรตัวแข็งเลยเราเสียใจว่าลูกไม่รักแล้วเราไม่มีคนกอดเลยก้าวบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่รู้สึกกอดแสดงความรักแม่ไม่ได้มันไม่เท่บอกแม่ดีใจถ้าเขามีแฟนเขาให้เจอคู่ที่ดีและเจอกันก้าวถามแม่ว่าถ้ามีรุ่นเดียวกับแม่ได้ไหมลองไปแม่จะตอบยังไง